ละครหรือว่าทีละเรื่องหรือยังไงคะก็รับเอาไว้แต่ว่ายังไม่เปิดกล้องค่ะใช่ก็เลยรอเปิดกล้องอยู่แล้วน่าจะตุลาอะไรน่าจะเปิดกล้องจริงๆเว้นไปนานเนี่ยค่ะที่ไม่ได้ถ่ายก็ถ้าปิดเรื่องนี้ค่ะก็เดือน2เดือนที่ไม่ได้ถ่ายละครแต่ก็คุยละครเอาไว้อยู่นะคะที่รอเปิดกล้องนี้กี่เรื่องประมาณกี่เรื่องเลยอะตอนนี้คุยอยู่ประมาณหนึ่งค่ะมีอีกหลายๆโปรเจกต์แต่ที่คอนเฟิร์มแล้วมีโปรเจกต์หนึ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนะคะใช่แต่ว่าน้องใหม่ก็มีโอกาสรับหลายๆเรื่องพร้อมๆกันใช่แล้วก็ถ้าแฟนคลับดาวิก็เตรียมตัวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะรับซ้อนกันทีเดียว2เรื่องไปเลยไม่ได้หายไปไหนคนอาจจะมองไม่ค่ะก็อยู่บ้านนี่แหละค่ะจริงๆฉันผ่านมางานเราอยู่ที่ไทยหรือว่าต่างประเทศหลักอะไรก็มีเดินทางบ้างนะคะอย่างแบบเดือนหน้าเนี่ยก็น่าจะเดินทางหนักอยู่ค่ะแล้วก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ไทยเนี่ยแหละค่ะช่วงนี้ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงเวลาพักของเราได้ไหมคะหลังจากที่ทำงานหนักเหมือนจะเป็นเวลาที่เราได้พักผ่อนค่ะได้พักค่อนข้างเยอะแล้วแฮปปี้ค่ะเวลาเราไม่ออกหน้าจอเนี่ยเรากลัวคนดูลืมหน้าเห็นแต่โฆษณาใช่กลัวไหมคะลืมกันนะแบบคิดถึงเหมือนกันคิดถึงแฟนคลับเหมือนกันว่าแบบแฟนเขาบอกดาวิออกอีเวนต์หน่อยจะได้เจอกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีช่วงที่จะได้ทำอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนไม่เติมพลังเลยค่ะอีเวนต์ช่วงก่อนมากี่เดือนจำไม่ได้เลยค่ะไม่ได้นับเลยเพราะว่าเอาจริงในช่วงที่เราไม่ได้ออกเราก็มีถ่ายโฆษณาใช่ไหมคะมีถ่ายแบบอะไรไปเรื่อยๆอยู่เหมือนกันเดี๋ยวก็ได้เห็นกันเร็วๆนี้ค่ะใหม่พี่ถามนี่สงครามดอกไม้หน่อยสงครามแย่งช่อดอกไม้กันแล้วได้ดอกไม้มาเก้ามายัดใส่มือเลยเพราะหนูได้ค่ะหนูไม่ได้เลยใช่ตอนนั้นเราลุ้นแค่ไหนลุ้นสุดตัวแค่ไหนครับคือตอนนั้นอะรู้สึกเขินมากเพราะไม่กล้าที่จะไปยืนตรงนั้นด้วยเพราะเราไม่เคยสักงานเลยค่ะแต่นี่เห็นไปงานพี่ชายกับพี่สาวเราก็แบบไปสักหน่อยไปยืนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยืนอยู่ข้างหลายท่านอยู่หวังลุ้นไหมคะว่าจะได้ดอกไม้ตอนแรกอ่ะไม่หวังค่ะพอพี่หน้าเขาโยนมาเราอยู่ฝั่งซ้ายมันไปฝั่งขวาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่มันลุ้นอยู่แต่ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่ก้าวก็ไปกระชากเข้ามาได้ใช่แบบนี้คงอยากจะให้แต่งงานมากไม่ใช่หรอกค่ะก็คือแบบสนุกกันแต่ผลสุดท้ายก็คือเป็นแก๊งเพื่อนเจ้าสาวค่ะก็เอาไปคืนกันเอาไปแบบรอเล่นกันเลยได้แซวไหมคะว่าเราอยากให้เราแต่งงานหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่น่านะเขาเพิ่งสร้างบ้านผู้ใหญ่ทำงานก่อนการยืนยันเลยว่าบ้านที่สร้างน่าจะไม่อยากให้ดาวิแต่งงานสมัยรู้ได้ไหมว่าสมัยรู้ใช่ไหมว่าได้ช่อดอกไม้ก็ต้องเป็นเจ้าสาวคนต่อไปถ้าได้จริงๆเนี่ยถ้าได้จริงๆทราบค่ะขอทราบพยายามไม่กล้าจับด้วยล่ะกลัวได้บอกเต๋อไหมคะได้ช่อดอกไม้แบบลอยมาไม่ได้บอกพี่เต๋อว่าไม่ได้ดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไงเราก็ไม่กล้าบอกใช่ค่ะแต่ดูเหมือนแบบหลายคนก็ลุ้นอยากให้เป็นคู่เราสักทีอะไรเงี้ยให้ทำอะไรคะอยากให้เป็นคู่เราสักทีให้แต่งงานเลยเหรอคะยังค่ะคือสำหรับในอีกเรื่องนี้ยังอีกยาวไกลใช่ค่ะค่อนข้างที่จะไกลมากไม่ยังไม่เห็นภาพตัวเองในชุดเจ้าสาวชีวิตจริงเลยค่ะใช่ยังไม่เห็นภาพใดๆเลยแต่พี่เต๋อเขาก็ไม่ได้แบบว่ามีโมเมนต์แบบอยากจะมาแต่งงานหรืออะไรอย่างงี้มั้งเขามีอะไรนะคะเขามีโมเมนต์อยากจะแบบอยากแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยตัวพี่เต๋อเองโอ้พี่เต๋อไม่น่าจะมีนะคะหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพี่เต๋อเขาไปถูกประมาทเขาแล้วก็อาจจะคิดไว้วางแผนต้องไปถามพี่เต๋อค่ะแต่หนูไม่ทราบจริงๆไปที่งานเป็นงานวันเกิดของมิ้นบ้างคุณพ่อพี่เต๋อไปคุณพ่อดูไปใช่ไหมคะไปกันหลายคนเลยนะคะไปวันนั้นเป็นวันของมิ้นแล้วก็ทุกคนแบบต้องให้เครดิตที่ผู้ผาแล้วก็แบบเป็นคนจัดแจงทุกอย่างจัดการอะไรเงี้ยค่ะเรียกเพื่อนทุกคนไปที่ตั้งใจไปเซอร์ไพรส์มิ้นใช่เราตั้งใจเลยก็แบบมิ้นจะต้องจับไม่ได้ว่าเรามีเซอร์ไพรส์นี้ค่ะเราก็แบบไปจัดลูกโป่งเตรียมเค้กเตรียมอะไรไว้นางร้องไห้เลยอ่ะคือเพิ่งรู้ว่านางเป็นคนแบบไม่ร้องไห้กับอะไรทั้งสิ้นเลยนะวันนั้นนางน้ำตาคลอแสดงว่าเซอร์ไพรส์จริงแล้วเรามีอะไรเป็นให้มิ้นมีเค้กมิ้นไม่ขอโทษหน่อยมีของขวัญอย่างอื่นมีเค้กให้แล้วก็มีเนี่ยค่ะมิตรภาพดีๆก็รักเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นนางมีความสุขก็แฮปปี้มากแล้วคู่เราไปนี่แบบว่าไม่ได้ไปหวานแข่งกับลูกเขาใช่ไหมคะโอ้ยไม่ไปเพื่อมิ้นค่ะค่ะเค้กคือร่วมกับพี่เต๋อหรือว่าแบบต่างๆเค้ก ค้กเนี่ยจากใหม่คนเดียวค่ะแต่ว่าเค้กอีกก้อนนึงที่สำคัญที่สุดของงานเลยเป็นเค้กที่ภูผาเขาทำให้นี้อันนั้นสำคัญกว่าเค้กของใหม่แน่นอนนะเพราะพี่ผาเป็นน่าจะเป็นคนทำขนมได้เลยนี่ใหม่ตอบเรื่องมินเยอะไปเพราะมินขอโทษแปลว่าเราหวานแบบหวานแซงเขาไม่หรอกค่ะทำไมล่าสุดมีคนจับสังเกตค่ะว่าแบบอันฟอลโล่น้องน้ำตาลไปหลังเมื่อก่อนสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นประเด็นนี้เหมือนกันก็ไม่สบายใจเท่าไหร่ก็เลยแต่เห็นน้องตอบเลยก็ตามที่น้องพูดเลยค่ะคือใหม่ไม่ได้อันแล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นค่ะเจอหน้ากันตามปกติได้เลยใช่คือที่จริงพักหลังเราไม่ค่อยได้เจอกันแล้วอะค่ะเพราะว่าหมายว่าน่าจะคือมันไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยแต่น่าจะเป็นเรื่องของงานเนาะงานเยอะเราก็งานเยอะแล้วก็ตัวใหม่เองก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะความชอบในทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยใหม่ก็เลยไม่ค่อยได้เจอน้องแต่หลังจากมีข่าวนี้ได้อะไรอะใหม่ก็เผื่อว่าคนจะจับผิดก็เราผิดคนร่วมกันน่าจะตามที่น้องบอกค่ะเพราะใหม่ไม่ได้อันไงแต่น้องคือคงน้องบอกว่าโดนแฮกแล้วมันก็เด้งออกไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงตามนานได้มีการแตกกันไหมคะหลังจากที่น้ำตาลให้สัมภาษณ์ไปไม่เลยค่ะคือเราไม่ได้คุยกันมาสักพักนึงแล้วอะค่ะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอย่างไม่มีเกาเหลาอะไรแน่นอนแต่แค่ใหม่คงเป็นเรื่องของเวลาที่มันทำให้วันนึงเราก็อาจจะไม่ได้คุยกันมากเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่ก็อยู่ตรงเนี้ยทักมาได้directมาได้เหมือนเดิมแต่ว่าเราเกิดมีข่าวคือยังไม่ได้คุยกันนะหรือเคลียร์กันยังเลยเห็นแต่ไม่เห็นตามข่าวอย่างเดียวโอเคครับขอบคุณครับ